กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกม Show by Rock Face Alive ครับผมก็จากอนิเมะไอ้ Show by Rock เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเกมมือถือสักเท่าไหร่นะครับก็นานๆจะโผล่มาทีนะอันนี้น่าจะเป็นเกมที่2หรือ3นะครับเข้าไปเล่นกันเลยก็แล้วกันนะครับก็เป็นเกมแนวดนตรีนะจากอนิเมะ Show by Rock เนี่ยแหละนะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับดูด้านล่างขวาเลยเห็นมั้ยครับมันจะมี5เมนูนะครับดูเมนูที่2ครับที่เป็นรูปสมุดหรือหนังสือเนี่ยแหละครับเข้ามาก็จะมีโหมดให้เราเล่นต่างๆมากมายนี่คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเล่นตามภารกิจอะไรอย่างงี้นะครับไปดูอันแรกก่อนเลยกันละกันครับเป็นเมนสตอรี่หลักนะครับของเกมนี้นะฮะโอเคตอนนี้ผมเล่นมาถึงด่านนี้แล้วนะซึ่งจะบอกว่าไงดีมันมีทั้งแบบบทสนทนานะครับเนี่ยเห็นมั้ยครับมีการดาวน์โหลดข้อมูลเสียงด้วยถ้าไม่อยากจะดาวน์โหลดให้กดปุ่มตรงกลางถ้าเกิดอยากจะฟังเสียงแบบ full voice ก็คือกดปุ่มสีฟ้าเท่านั้นเองแล้วก็การเล่นตามเนื้อเรื่องเนี่ยคือมันจะมีบางด่านที่จะเป็นการออกไลฟ์ด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเราจะได้ทราบที่มงที่มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่อ่านญี่ปุ่นออกนะถ้าอ่านไม่ออกอยากจะข้ามก็ด้านขวาบนเลยครับมันจะมีฟันเฟืองอยู่แล้วก็ปุ่มสุดท้ายเลยครับสคิปโอเคอันนั่นแหละแล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเพื่อหาของแล้วก็เก็บเลเวลไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างด่านที่มีการต่อสู้นะครับซึ่งจะเห็นว่าเวลาสู้เนี่ยเป็นการสู้กับมอนสเตอร์นะครับโอเคเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับมีให้เลือก Easy Normal Hard นะครับผมเลือก Normal ก่อนกันแล้วกันครับโอเคและนี่ก็คือทีมของเรานั่นเองครับเราสามารถกดปุ่มสีฟ้าได้นะเพื่อที่จะจัดทีมแบบอัตโนมัตินะครับแล้วมันจะมีให้เลือกทรงเลือกสายด้วยผมไม่เลือกนะผมก็เลือกแบบว่าที่ดีที่สุดในทีมของผมมาเลยนะครับโอเคแล้วก็เริ่มเลยครับ Let's Liveโอเคครับก็แนวดนตรีนะฮะนี่กดมีกดค้างมีสไลด์มีอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งสังเกตเห็นไหมเวลาเรากดเนี่ยเล่นเกมเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการโจมตีมอนสเตอร์ไปด้วยนั่นเองครับโอเคกดคู่ก็มีนะฮะผมจะไม่ต้องเบาเสียงเกมลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นเกมแนวดนตรีเนาะแล้วมีแอนิเมะอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้ครับเลิฟไลท์ก็เพิ่งโดนไปครับเสียงหายไปเพลงนึงเลยเต็มๆ เสียงหายไปโปรดรู้ไว้นะฮะว่าโดนลิขสิทธิ์นะครับโอเคก็ไม่ยากเห็นไหมครับนี่คือ normal นะถ้า hard ผมว่าน่าจะยากกว่านี้แหละมันจะมีสไลด์ด้วยนะหมายถึงฟริกอะคือแบบสไลด์หมดเลยบนล่างซ้ายขวามีอะไรเงี้ยเนี่ยสไลด์ขึ้นข้างบนเห็นไหมครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะเล่น hard ดีกว่าแต่ก็ต้องระวังนะมันมีเรื่องของความเก่งของตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาผมเล่นเนี่ยต่อให้ผมเพอร์เฟกต์เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้คะแนนสูงที่สุดก็ได้ไงต้องไปปั้นตัวละครมาก่อนเพราะตัวละครมันจะมีโบนัสของการเล่นเนี่ยแล้วก็ที่มันออกมาโวยวายแง่วแง่วแง่วอยู่ข้างจอเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับแกใช้สกิลของแกโอ้ยเวนกรรมผิดจนได้ครับเลือดหายไปเยอะเหมือนกันนี่นะดูด้านขวาบนดิเฮ้ยผิดรัวๆเลยตา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 ยผิดทีเดียวสมาธิหลุดเลยโอเคได้อยู่โอเค70คอมโบละเอาเป็น100เลยเพลงยาวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วดูดิแรงยังไม่ขึ้นแรง B เลยอย่างที่บอกนะครับว่ามันอยู่ที่ความเก่งของตัวละครด้วยนะครับก็คือเล่นน่ะมันผ่านไปได้แหละแต่คะแนนอาจจะน้อยเท่านั้นเองครับนี่ครับก็มีการคำนวณครับว่าดนตรีที่เราเล่นเนี่ยจัดการมอนสเตอร์ได้หรือไม่เลือดก็หายไปเรียบร้อยครับหมดหลอดเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเจอมอนสเตอร์ที่เก่งกว่านี้แล้วทีมเราไม่เก่งอ่ะเลือดมันอาจจะไม่หมดหลอดก็ได้ไงเราอาจจะต้องสู้อีกรอบหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็บรรยากาศการต่อสู้ในเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้ครับมีทั้งบทสนทนาให้เรารู้เนื้อเรื่องแล้วก็มีแบบการต่อสู้กับมอนสเตอร์ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะกลับมากันละกันนะครับนี่คือจะเป็นเมนสตอรี่นะครับส่วน69เมมโมรีเนี่ยก็คือมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละมันเป็นเนื้อเรื่องอ่ะเข้าใจใช่ไหมเนื้อเรื่องมันก็จะแบ่งส่วนๆกันไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีตัวของแบรนด์เอพิโซดก็คือจะเป็นเมนูที่อยู่เลนล่างนะครับเมนูแรกเลนล่างเลยนี่คือจะเป็นของวงครับแต่ละวงก็ตามนี้ครับเข้าไปดูรายละเอียดได้นะฮะแล้วก็อันถัดมาครับเป็นคาแรคเตอร์เอพิโซดนะครับก็คือจะเป็นคาแรคเตอร์นั่นแหละก็คือเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครอ่ะแต่ว่าจะเข้ามาดูได้เนี่ยต้องอัปเกรดตัวละครในถึงระดับหนึ่งก่อนมันถึงจะเข้ามาดูได้อันสุดท้ายนะครับเป็นอีเวนต์นั่นเองครับก็มีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาดูได้เพราะฉะนั้นส่วนนี้คือจะเป็นส่วนแรกๆที่เราจะเข้าไปเล่นนั่นเองทีนี้คือถ้าเกิดเราจะไม่เล่นเนื้อเรื่องได้ไหมมันก็ได้ครับดูด้านขวาล่างสุดเลยครับมันเป็นระบบไลฟ์
ก็คือแบบเป็นฟรีไลฟ์อะไม่ได้ต้องสนใจอะไรมากสนใจแค่เลเวลอย่างเดียวถ้าเกิดว่าเลเวลเราต่ำไปเนี่ยมันก็จะเล่นได้ไม่กี่เพลงอย่างเช่นอย่างเงี้ยเลเวลผมเลเวลเดียวอะมันก็จะเล่นได้แค่ไม่กี่เพลงเท่านั้นเวลาเราจะเปลี่ยนเพลงให้กดปุ่มที่มันเป็นด้านขวาครับขาวๆอะเห็นปะเห็นดาวใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่ามันมีไม่กี่เพลงเห็นไหมครับเพราะว่าผมเลเวลนิดเดียวเองอ่าก็เดี๋ยวเอาลองเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้จะลองแบบฮาร์ดเลยจัดไปส่วนอันนี้เขาก็เป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยครับว่าเอ้ยมันมีโน้ตแบบไหนบ้างนู่นนั่นนี่ซึ่งก็ตามนั้นแหละครับเริ่มเลยไลฟ์โอเคก็โน้ตมันก็จะถี่ขึ้นนั่นเองเพลงเมื่อกี้ป่ะเนี่ยโอ้ยเวนกรรมยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับโอเคใช้2นิ้วในการเล่นก็ได้นะครับถ้าเกิดเล่นใน iPad อ่ะนี่ผมเล่นใน iPad เนี่ยอาจจะเล่นยากนิดนึงต้องวาง iPad ไว้อะไรเงี้ยครับถ้าถือมันจะกดเลนกลางอ่ะยากเพราะว่านิ้วเราจะเอื้อมไม่ถึงไงอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการจับ iPad อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความถนัดโอเคเอ้ยได้เหมือนกันนี่ว่านี่ครับมีสไลด์เลยเห็นไหมมีเปลี่ยนเลนโอ้เป็นกรรมผมชอบหลุดไอ้ตัวกดค้างโอเคจัดมาโอ้โอ้นิดเดียวอุ้ยคราวนี้เริ่มสไลด์เยอะละโอเคยังไม่ถึงแรงบีเลยเกือบตายด้วยดูด้านขวาบนก็จะเป็นประมาณนี้แต่เราไม่สามารถเล่นได้เรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมนี้มีระบบพลังงานที่มันเป็นรูปทรโขงอ่ะโอเคครับก็ถือว่าผ่านไปได้ครับแต่ว่าหลุดไปเยอะเหมือนกันดูดิมิสไปทั้ง4เนี่ยก็ตามนี้ครับวิธีการเล่นนะครับโอเคตอนนี้ก็วงของผมก็เลเวลสูงขึ้นแล้วและนี่ก็คือวิธีการได้รับรางวัลในการเล่นนั่นเองครับคือเราต้องได้เพอร์เฟกต์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องเล่นบ่อยๆด้วยแล้วก็แรงต้องสูงด้วยนะครับทำคอมโบเยอะๆด้วยโอเคก็ตามนี้ครับผมวิธีการเล่นนะก็นี่แหละคือ2ระบบใหญ่ๆนะครับคือจะมาเล่นแบบฟรีไลฟ์ก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าจะไปเล่นตามเนื้อเรื่องก็ได้เท่านั้นเองนะครับแล้วไอ้ตัวฟรีไลฟ์เนี่ยมันจะมีเมนูอีก2อันใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับคืออันที่2เนี่ยเป็นการเล่นกับชาวบ้านเขาอะคือถ้าเกิดเรามีเพื่อนเราก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้นะมันจะมีเมนูที่เป็นรูปเนี่ยเห็นมั้ยด้านล่างอ่ะเนี่ยอันนี้คือเราสามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้นะครับแต่พอดีผมไม่มีเพื่อนไงถ้าเกิดเรามีเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ชวนแกกันเข้ามาเล่นได้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวด้านขวาเนี่ยคือเป็นเหมือนกับคนเขาสุ่มห้องกันมาว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเล่นอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มสีส้มเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับแล้วเราต้องการจะเล่นไหมถ้าต้องการจะเล่นก็คือกดปุ่มสีส้มครับอันนี้มีการดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยด้วยนะฮะแล้วผมจะสู้ได้ยังไงวะดูทีมของเขาดิ SSR สู้ยังไงก็ไม่น่าจะไหวนะครับอันนี้ออกมาก็แล้วกันนะครับไม่น่าไหวครับเพราะว่าไอ้นี่เขาเยอะมากพลังเขาเยอะมากนะครับก็ตามนี้แหละเราก็มาลองเล่นดูเป็นลักษณะของการเล่นกับเพื่อนก็ได้แต่ก็เล่นกับขาจรก็ได้แต่เป็นลักษณะของการแข่งกันนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องไปอัปเกรดตัวละครกันก่อนอ่ะไม่งั้นอาจจะสู้ไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราสู้ในแมตช์นี้แล้วเราจะได้แต้มมาแต้มเนี่ย VS เนี่ย VS point เนี่ยนะซึ่งสามารถกดปุ่มนี้ได้ครับด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นการเข้าไปซื้อของในร้านค้านั่นเองเห็นไหมก็จะมีตั๋วก็จะปองมีอะไรด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับที่เป็นแบทเทิลและเป็นรูมมอนสเตอร์เนี่ยก็คืออันเนี้ยต้องบอกว่าไงดีเวลาเราไปเล่นสตอรี่จำได้ใช่ไหมครับที่มันมีการสู้กับมอนสเตอร์และถ้าเกิดว่าเราสู้มอนเตอร์ไม่ไหวอ่ะมันก็จะมาปรากฏตรงนี้นะเราสามารถเข้าไปสู้กับมันได้อีกนะครับหรือแม้กระทั่งแบบเพื่อนเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถที่จะเข้ามาสู้กับมอนสเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วมันมีการเซิร์ชหามอนสเตอร์ ID ด้วยเพื่ออาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันเวลาเราไปสู้กับมอนสเตอร์มันจะมีมอนสเตอร์ ID อยู่แล้วก็กรอกตรงนี้ก็ได้นะก็คือเข้าไปแจมเพื่อนได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็พูดง่ายๆเกมนี้ก็เล่นกับเพื่อนได้นั่นแหละมีทั้งการแบทเทิลใช่ไหม
แต่ว่าต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการช่วยไปสู้กับมอนสเตอร์ด้วยทีนี้คำถามคือแล้วเพื่อนมันแอดตรงไหนล่ะให้ดูด้านขวาครับมันจะมีเมนู 4-5 เมนูอ่ะเมนูที่4ครับนั่นแหละก็คือที่เป็นรูปคน2คนนี่แหละเกมนี้จะเป็นลักษณะของ follow กับ follower ก็คือเป็นแบบ Twitter อ่ะให้กดปุ่มด้านขวาสุดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะให้เราใส่ ID ของเพื่อนคำถามคือแล้ว ID ไปดูตรงไหนล่ะอ่ะก็ให้กลับมาหน้าแรกก่อนกันแล้วกันนะครับเสร็จแล้วให้ดูด้านขวาครับเมนูสุดท้ายเลยของด้านขวาก็คือข้างๆเพื่อนนั่นแหละครับก็จะเจอตัวนี้เห็นมั้ยครับเนี่ยของผมเป็น EEX เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็น ID นั่นเองครับก็เอาไปให้เพื่อนแลกกันกรอกให้เรียบร้อยกด follow กันซะก็จะได้เป็นเพื่อนกันมีเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับระบบเพื่อนนะไปดูรางวัลด้านขวาได้เลยนะครับมันจะมีกล่องของขวัญเห็นมั้ยเมนูที่2ด้านขวานั่นแหละกล่องของขวัญเนี่ยครับเกมก็แจกมาในระดับหนึ่งเหมือนกันเสร็จแล้วให้กดปุ่มล่างครับสีฟ้ายาวๆครับมันก็จะเป็นการรับทั้งหมดเห็นมั้ยโอเคครับแล้วกดปุ่มตรงกลางนะครับเพื่อที่จะย้อนกลับมานะครับเสร็จแล้วด้านล่างของตัวกล่องของขวัญก็จะมีตัวที่เป็นเหรียญตราด้วยก็คือภารกิจนั่นเองเราไปทำอะไรผ่านมาก็มารับด้วยนะครับก็นะตามนี้ครับผมไม่มีอะไรฮะเสร็จแล้วไปเปิดกระป๋องกันซึ่งกระป๋องเนี่ยอยู่ด้านล่างครับข้างๆปุ่มไลฟ์เลยก็คือที่มันเป็นรูปกล้องครับผมก็จัดไปครับโอ้มีคนมาซับสไครด้วยนะขอบคุณมากครับเอาล่ะคราวนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดกระป๋องกันซึ่งมันใช้ 1,800 แคชครับก็กดปุ่มด้านล่างได้เลยเห็นไหมครับนี่จัดไปน่ารักเชียดูสิมีแบบ SSR ไหมอุ๊ยสีทองโอ้โหน่ารักครับผมแต่ว่าเป็นแค่แรงอาเฉยอะไรอ่ะมีมากินขนมโชว์ด้วยแรงอะไรเอ่ยแอนิเมชันของแกนานมากเลยเนี่ย SSR เว้ยถ้าเกิด SSR คือจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือแบบว่าแกออกมาแบบแนะนำตัวแบบค่อนข้างนานกว่าแหล่งอื่นนะครับแล้วดูการ์ดดิค่อนข้างสวยเลยเนี่ยนี่ได้อีกแล้วอ่ะดูดิใครอ๋อคนนี้คือเป็นตัวเอกเลยใช่ป่ะพอดีผมไม่เคยดูเหมือนกันนะครับโอ้โหน่ารักมาก น่ารักมากครับผม SSR เหมือนกันครับนะแล้วก็นี่คือ RR นะครับนี่ก็ RR อุ๊ยได้อีกแล้วเหรอทำไมมันได้ SSR เยอะจังเลยอ่ะดีเหมือนกันฟินอ๋อเป็น SR ก็จะเป็นคล้ายๆเมื่อกี้เหมือนกันอ่ะโอ้แรง R แต่คนนี้น่ารักเลยนะน่าจะเลื่อนแรงให้แกหน่อยอ้าวซ้ำเฉยโอ้มาอีกแล้วครับลุ้นกันครับผม SSR อีกแล้วครับน่ารักน่าชังนี่ไงครับโอ้ยเป็นไงล่ะเป็นคนหนูเลยครับผมได้ SSR 3ใบเลยนะครับโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวค่อยให้ดาวทีหลังนะครับได้ SSR 3ใบครับ SR ใบหนึ่งนะครับก็ตามนี้ครับผมถามว่าเกลือไหมก็คือมันอยู่ที่เราอ่ะเรากำลังตามหาพวกคนเหล่านี้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดตามหาอยู่ก็ถือว่าไม่เกลือนะครับโอเคทีนี้นอกจากการที่เราจะใช้เงินแคชแล้วเนี่ยดูด้านขวาล่างมันมีการใช้ตั๋วด้วยเห็นไหมครับซึ่งผมมีอยู่3ใบนะผมเปิดเลยก็แล้วกันซึ่งตั๋วเนี่ยมันเป็น69กาชาทิกเก็ตนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะได้ใครครับสคริปต์เลยก็แล้วกันเนาะสรุปเลยก็แล้วกันอ้าวได้แรงอาคนเดียวรู้สึกคนนี้น่ารักด้วยน้องโมอานะครับเอาใหม่ดิมีอีก2ใบเปิดให้หมดใครกะโอ้ใช้ได้เลยคนนี้แรงอาหมดเลยว่ะแต่ว่าคนนี้มีอยู่แล้วเนาะโอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับการเปิดแกะปองครับทีนี้ดูด้านซ้ายครับมันมีอีกนะครับก็คือไม่ใช่มีแค่สาวๆอย่างเดียวนะฮะคือเกมนี้มันมีหนุ่มๆด้วยคือตู้เนี่ยจะได้หนุ่มๆเป็นจำนวนมากอะไรอย่างงี้ก็แล้วกันดูหน้าตู้เป็นหลักก็แล้วกันอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี่คือจะเป็นสาวๆนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเป็น69เนี่ยมันจะมีทั้งชายทั้งหญิงอันนี้คือดูหน้าตู้เป็นหลักแต่ว่าราคาหรืออะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาดูนะอย่างเงี้ย 1,500 เห็นมั้ยครับลองแตะดูเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าตู้เนี้ยต้องเติมเงินเพราะฉะนั้นหมายความว่าสายฟรีก็มีแค่ตู้แรกตู้เดียว จบตามนี้ครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครกันหน่อยดีกว่าครับเราได้ตัวละครมาแล้วใช่มั้ยให้ดูด้านล่างครับข้างๆกระป๋องนี่แหละครับเมนูที่3ครับก็ที่เป็นรูปน้องแมวเนาะเข้ามาแล้วครับก็คือดูทีละอันเลยละกันด้านซ้ายนะครับจะเป็นการจัดการวงนั่นเองครับเดี๋ยวผมกดโอซูซูเมะเลยละกันครับปุ่มสีฟ้าแล้วก็โอเคกดปุ่มสีฟ้าอีกครั้งนึงครับให้มันจัดที่ดีที่สุดให้นะครับ
นะก็คือจะเรียงตามแรงเลยเห็นไหม SSR SSR เพียบเลยนะครับเสร็จแล้วด้านล่างของตัวละครเนี่ยมันจะมีการเลือกซัพพอร์ตด้วยนะครับก็เรามาลองเลือกกันดูกันละกันนะครับอาจจะใช้ตัวละครตัวเดียวกันก็ได้นะครับนี่เห็นไหมก็จะมีการบอกเพิ่มเติมครับว่ามันจะเพิ่มค่าอะไรอย่างเช่นคนเนี้ยมันจะเพิ่มไลฟ์ให้เราอะไรเงี้ยครับคนเนี้ยจะเพิ่มคือต้องเรียกว่ายังไงดีคือแต่ละตัวละครมันจะมีความสามารถ3สายด้วยกันครับคืออันแรกสุดอ่ะมันเป็นเลือดแล้วอันที่2เป็นริทึมนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นเมโลดี้อันที่4เป็นฮาร์โมนีคือมันเป็นความสามารถของแต่ละตัวละครอ่ะจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มอันนั้นไปก็แล้วกันนะครับก็แล้วก็เลือกได้เลยเห็นไหมนั่นแหละก็ตามนี้ก็แล้วกันครับมาเลือกกันเองก็แล้วกันเนาะโอเคนะฮะนี่คือการจัดตี้นะครับออกไปนะครับแล้วก็ด้านขวาครับเรียงทีละปุ่มนะครับเอาปุ่มแรกก่อนนะครับปุ่มแรกนี่คือการอัปเกรดนะครับก็เราได้ SSR มาแล้วนะครับก็อัปเกรดได้เลยซึ่งเกมเขาก็จะบอกไว้เรียบร้อยแล้วล่ะว่ามันจะใช้ตั๋วในการที่จะอัปเกรดนะครับนี่ไงเห็นไหมเรามีตั๋วเทรนนิ่งก็มาอัปเกรดได้ครับมีตั้งให้ตั้ง500ใบเลยอ่ะงั้นผมอัปเกรดให้เวลตันไปเลยก็แล้วกันเนาะตัน30นะครับในช่วงต้นจัดมาครับผมโอเคเรียบร้อยครับขึ้นไปเวล30เก่งขึ้นกว่าเดิมหลักร้อยนะไม่ได้โดดเป็นหลักพันอะไรเงี้ยเก่งขึ้นกว่าเดิมแค่หลักร้อยนะครับโอเคทีนี้ดูเมนูที่2ต่อครับการปลดลิมิเตอร์นะครับการปลดลิมิเตอร์ของเกมนี้คือการใช้การ์ดใบเดียวกันนั่นเองครับนี่ตามรูปเลยนะครับแล้วมันปลดได้หลายรอบด้วยนะแล้วก็การปลดลิมิเตอร์ครับไม่จำเป็นต้องเป็นระดับเดียวกันด้วยนะเป็นแรงค์ที่ต่ำกว่าก็ได้เช่น RR หรือ R นั่นเองนะครับก็ลองดูแล้วกันผมมีตัวซ้ำไหมเนี่ยอย่างเงี้ยตัวซ้ำเนี่ยเลือกไปเห็นไหมครับมันก็เลือกตัวซ้ำได้ก็การปลดลิมิเตอร์เนี่ยจะทำให้แม็กเลเวลสูงขึ้นเท่านั้นไม่พอนะครับมันจะได้พวกสกิลต่างๆด้วยทำให้มีความสามารถมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็เกมนี้สกิลมันมี3ส่วนด้วยกันนะอันแรกเนี่ยคือจะเป็นแอคทีฟสกิลคือเวลาเราเล่นดนตรีไลฟ์เนี่ยทำเงื่อนไขครบตามที่กำหนดคือเล่นไปเรื่อยๆอะไรไม่ต้องสนใจมันไม่ได้มีการกดหรือว่าสั่งให้สาวๆใช้สกิลไงแกจะใช้ของแกเองนั่นคือการ active skill นะครับแล้ว passive ก็คือเป็น passive นั่นแหละก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรจะมีผลตลอดเวลาอะไรงี้แล้วสุดท้ายคือเป็น support ก็คือถ้าเกิดเราเลือกคนนี้เป็น support เนี่ยก็จะเพิ่มความสามารถอะไรถ้าอ่านไม่ออกก็แนะนำ Google Translate ก็ได้นะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษเอาเนาะก็จะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับโอเคนี่คือการปลดมิเตอร์นะใช้การใบเดียวกันนะครับเสร็จแล้วอันที่3นะครับตรงกลางจอครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มดาวนั่นเองครับซึ่งต้องใช้วัตถุดิบตามพวกนี้ซึ่งมันก็ได้จากการไปไลฟ์แฟร์ไลน์นะครับและนี่เขาก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดเวลาเราเพิ่มแรงอ่ะการมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็ตามนี้ก็เหมือนกับที่ผมได้น้องคนนี้มาเนาะก็คือเป็น SSR การ์ดก็คือจะอีกแบบนึงแรงธรรมดาก็จะการ์ดอีกแบบนึงนะครับเสร็จแล้วเมนูที่4ที่เป็นรูปลำโพงคือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตกแต่งตกแต่งเวทีของตัวเองครับสามารถตกแต่งได้ด้วยนะครับว่าเราจะให้ลำโพงเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีของไงก็เลยอาจจะยังแต่งไม่ได้ต้องไปซื้อของไปซื้ออะไรมาก่อนและการแต่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความสามารถด้วยนะครับดูด้านขวาบนเนี่ยมันจะมีบอกเป็นสเตทเอฟเฟคเห็นไหมครับก็คือตอนนี้ 2% อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ต้องไปหาของซื้อของก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้วงของเราเนี่ยไลฟ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เมนูที่5นะครับที่เป็นรูปโฟลารอยด์นะฮะเข้าไปดูซิอันนี้คือการดูตัวละครนั่นเองครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาตัวละครไปขายได้และจะได้แต้มตัวเหรียญมาครับแต้มยะครับผมซึ่งไอ้แต้มยะเนี่ยเอาไว้ใช้ในการซื้อของนั่นแหละครับเดี๋ยวผมลองขายสักคนแล้วกันนะฮะก็กดปุ่มด้านขวาล่างก่อนเนาะแล้วก็เลือกตัวละครนะครับขายคนนี้ก็แล้วกันนะโอเคได้แต้มยะมา5แต้มแล้วครับแต้มยัปปี้นะฮะแต้มยัปปี้โอเคล่าสุดท้ายครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นสารานุกรมของตัวละครนั่นเองครับก็แต่ละคนเนี่ยอยู่ในวงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับสามารถแตะเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละคนได้นะครับนี่เห็นไหมก็จะมีการบอกรายละเอียดครับชื่ออะไรแล้วก็เก่งด้านไหนเกิดวันไหนชอบอะไรแล้วก็ประมาณนี้นะก็คือเป็นประวัติส่วนตัวแกส่วนด้านล่างครับจะมี4เมนูด้วยกันนะครับอันแรกก็คือจะเป็นการ์ดนั่นแหละครับอันนี้คือผมไม่มีการ์ดอย่างอื่นไงมีแค่แรงอ R ก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูคนที่ผมได้ดินี่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 อ่ะถ้าเกิดเป็น SSR เห็นไหมครับก็คือชุดแกก็จะเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอันที่2ก็คือเป็นการ์ดที่มีทั้งหมดนั่นแหละว่าเรามีการ์ดแบบไหนปลดล็อกมาแล้วบ้างของคนนี้นะครับส่วนอันที่3ก็คือเป็นคาแรคเตอร์เอพิโซดจำได้ใช่ไหมก็คือไอตัวของสตอรี่อะครับก็คือมันจะมีตัวของคาแรคเตอร์เอพิโซดให้เราเข้าไปดูรายละเอียดด้วยและสุดท้ายครับก็คือเป็น voice list อันนี้อย่างกับแนวจีบสาวอ่ะคือถ้าเกิดเราเล่นเอาตัวละครตัวเนี้ยไปเล่นเรื่อยๆหัวใจมันขึ้นหรือว่าให้ของขวัญหรืออะไรเงี้ยพอหัวใจมันขึ้นเนี่ยมันก็จะมีบทสนทนาหรือเสียงน่ะให้เราฟังมากขึ้นนั่นเองอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับ
อย่างกับแนวจีบสาวเนาะนอกจากนี้นะครับเกมนี้มันยังมีระบบเมืองด้วยนะให้ดูด้านซ้ายล่างครับพอดีกล้องผมบังอยู่ปิดก่อนเห็นไหมครับมันจะมีระบบทาวอยู่ครับพอเรากดเข้าไปที่ทาวแล้วครับนี่คือเมืองนะครับแล้วก็การเข้าไปในแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรนะครับลองติ๊กที่ movie theater ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นระบบที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับรวมไปถึงด้านขวาสุดด้วยนะครับไลฟ์เฮาส์ก็คือการตกแต่งสเตจของเรานั่นเองซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วที่ยังไม่ได้อธิบายไปมีแค่ตรงกลางครับก็คือการเปิดร้านขายของนั่นเองคือโดยปกติแล้วเนี่ยตัวละครต้องบอกว่าไอดีของเราเนี่ยจะมีแบบคนมาขายของอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนคนได้ด้วยนะก็คือได้กดด้านขวาล่างนะครับเห็นไหมครับมีรูปกล่องอยู่แล้วก็อันแรกเลยสตาร์ทเห็นไหมครับเราสามารถเปลี่ยนคนได้นะครับคนพวกเนี้ยเราต้องไปซื้อที่ร้านค้าเดี๋ยวค่อยพาไปทีเดียวนะครับนี่เปลี่ยนคนได้ไหมครับจะได้รับเงินมากขึ้นแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราสามารถหาของมาขายได้มากกว่านี้ด้วยแต่พอดีผมเล่นไม่ถึงไงก็เลยยังไม่มีใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีเป็นลักษณะของการผลิตเงินให้กับเราครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนมาซื้อของนู่นนี่อะไรเงี้ยเราสามารถจะมากดรับเงินได้ด้วยนะครับมันจะขึ้นอยู่บนร้านค้าเลยอะโอเคงั้นก็ดูด้านขวาล่างต่อครับมันมีการออโต้ด้วยนะออโต้ใส่ของเข้าไปอะไรเงี้ยแต่พอดีแบบนะเราไม่มีของเลยก็โอเคแค่นี้ก็แค่นี้นะครับงั้นให้กดโอเพ่นเลยก็แล้วกันครับเปิดร้านครับผมก็แค่นี้เองครับแล้วกดด้านซ้ายล่างย้อนกลับมาแล้วเวลาที่เราได้เงินอ่ะมันจะขึ้นด้านบนนี้เลยนะเป็นรูปเงินให้เรากดนะครับอ้าวเดี๋ยวนะครับมันมีตัวละครตัวนึงครับมีคริสตัลเกิดขึ้นที่ตัวครับแตะได้นะครับนี่กลายเป็นปีศาจเห็นไหมครับengage monsterเป็นการไลฟ์สู้กับมอนสเตอร์นั่นเองครับที่ถ้าเกิดเราอยากจะชวนเพื่อนมาจำมอนสเตอร์ ID ได้ไหมเนี่ยที่ผมอธิบายไปก่อนนะเนี่ยนี่แหละเราไปชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับก็ตามนี้นะครับโอเคเพราะนั้นการสู้กับมอนสเตอร์เนี่ยนอกจากตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยก็คือจะมีตรงนี้ด้วยนะครับก็คือมีศัตรูบุกครับก็อย่าลืมไปสู้ๆด้วยกันละกันนะครับเอาล่ะทีนี้ตรงนี้มันจะมีการตกแต่งเขาเรียกว่าไงดีสถานที่ด้วยก็คือเห็นปุ่มสีแดงด้านซ้ายล่างใช่ไหมนี่แหละมันสามารถตกแต่งสถานที่ได้แต่เราต้องไปซื้อมาก่อนนะถ้าเกิดยังไม่ซื้อก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวค่อยพาไปซื้อกันละกันนะครับกดปุ่มด้านซ้ายล่างอีกครั้งเพื่อกลับมาที่เดิมนะครับทีนี้มันจะมีปุ่มสีฟ้าด้วยปุ่มสีฟ้าคือการเปลี่ยนภูมิทัศน์ก็แล้วกันครับอย่างเช่นเนี้ยอยากจะเปลี่ยนพื้นไม้อะไรเงี้ยอยากจะเปลี่ยนฉากหลังไม้ซึ่งพวกนี้คือเราต้องซื้อหมดเลยครับก็เดี๋ยวพาไปซื้อกันละกันนะครับก็กดปุ่มด้านซ้ายล่างอีกทีนะครับแล้วเราก็จะกลับมาที่หน้าแรกอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูร้านค้าครับเมนูแรกเลยนะครับด้านขวาล่างเนาะคลิกเข้าไปนะครับก็มันจะเป็นการแบ่งหมวดชัดเจนเลยอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นพวกแพ็กเกจต่างๆนะครับแนะนำว่าถ้าไม่คิดจะเติมเงินก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับมันจะมีแบบพวกตั๋วอะไรเงี้ยพวกตั๋วก็จะปองนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็อันที่สองเป็นเพลงบางเพลงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตามเลเวลครับเราต้องซื้อครับดูดิ150,000และอันที่4ก็คือไอตัวแต้มเวอร์ซัสนะครับไอระบบที่ไว้สู้กับชาวบ้านเขาหรือสู้กับเพื่อนอ่ะก็เอามาแลกของตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนด้านล่างสุดครับเมนูที่5นะครับอันนี้นะครับ normal shop ครับอันนี้ก็คือจะมีตั๋วขายมีพวกไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดขายด้วยเผื่อขี้เกียจไปฟาร์มอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกไอ NPC ด้วยจำได้ใช่ไหมที่ผมเปลี่ยนให้ดูก่อนนั้นเนี่ยที่มันช่วยเราขายของอ่ะก็ซื้อตรงนี้ได้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่5นะครับเอ้ยขอโทษอันที่6เมนูที่6เนี่ยก็คือไอตัวของร้านของเราอ่ะจำได้ใช่ไหมถ้าเกิดอยากจะให้มันหน้าตาดีขึ้นก็มาซื้อครับแล้วดูดิ 200,000 อย่างเงี้ย 100,000 1ล้านอย่างเงี้ยคือแบบเอาเข้าไปแพงอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ต่อมาครับเมนูที่7เป็นอวตารนั่นเองครับคือเป็นอวตารของตัวเราเองนะไม่ใช่ของสาวๆนะครับอันนี้คือเป็นของตัวเราเองครับเราสามารถมาซื้อเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายไอ้ยัปปี้ช็อปจำได้ใช่ไหมครับก็คือที่เราขายตัวละครนั่นแหละก็มาซื้อตรงนี้ได้ครับหมายถึงซื้อของนะซื้อตรงนี้ได้ก็อย่างที่เห็นครับว่ามันมีเรื่องไม่ได้การไลฟ์เพียงอย่างเดียวอ่ะมันมีเรื่องของการตกแต่งเมืองคอสตูมนู่นนั่นนี่แล้วมีแบบหัวใจของสาวๆเพื่อปลดล็อกบทสนทนาแล้วก็เนื้อเรื่องด้วยทีนี้คำถามอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเปลี่ยนคนที่มายืนตรงนี้ได้ไหมได้ครับดูด้านซ้ายบนที่มันเป็นรูปหัวใจสีดำแตะไปทีนึงแล้วเราก็เลือกได้เลยจะให้ใครมายืนเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็มีให้เลือกด้วยนะว่าจะเอาเป็นชุดไหนถ้าเกิดเรามีปลดล็อก SSR แล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนิดนึงครับและแกก็จะเปลี่ยนตัวละครมายืนเห็นไหมครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นหลักๆของเกมนี้น่าจะอธิบายไปคร่าวๆครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูออปชันเสริมกันบ้างดีกว่าครับอยู่ด้านขวาบนครับที่เป็นขีด3ขีดมีอะไรบ้างนะครับอันแรกกับหน้าโฮมใช่ไหมอันที่2เนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าที่เรามีอันที่3ก็คือการใช้จ่ายเงินแคชของเรานั่นเองคือญี่ปุ่นจะมีแทบทุกเกมเลยว่าตั้งแต่เราเข้าเกมมาเนี่ยมันเหมือนเป็นล็อกอะว่าเรามีแคชเท่าไหร่ใช้อะไรไปบ้างอันที่3เป็นออปชันของเกมนี้นะครับก็มีแค่ปรับเสียงแล้วก็การแจ้งเตือนเท่านั้นเองครับไม่มีเรื่องกราฟิกนะครับ
ส่วนอันต่อมานะครับอันนี้คือเป็นปรับการไลฟ์นั่นเองครับก็คือเวลาเรากดเนี่ยช้าไปเร็วไปอะไรเงี้ยก็คือมาปรับได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ปรับเพราะว่าคือเราควรจะปรับจังหวะในการกดดนตรีเนี่ยให้เข้ากับเกมเป็นหลักจะดีกว่านะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่แนะนำให้ปรับนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกมีนี่ครับดูมังงะได้ครับสำหรับคนที่อ่านญี่ปุ่นออกนะครับมีมังงะให้อ่านนะครับแล้วก็ข้างๆมังงะคือนี่ครับที่เป็นรูปมือถือ2อันการเซฟ ID นั่นเองครับแตะเข้าไปเลยครับผมซึ่งเนื่องจากมันเป็นของค่าย Square Enix ไงมันก็เลยจะใช้ตัวของ Square Enix Bridge นะครับหรือว่า Square Enix Account นั่นเองครับก็ผมเคยสอนไปเรียบร้อยแล้วว่า Square Enix Account เนี่ยสมัครอย่างไรนู่นนั่นนี่นะครับเดี๋ยวให้ไปดูใต้คลิปก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเมื่อท่านผู้ชมมี Square Enix Account แล้วครับก็แตะคำว่า Square Enix Account ได้เลยนะครับมันก็จะเปิดเว็บขึ้นมาให้เรากรอกนั่นแหละก็กรอกรายละเอียดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทำการผูก ID นั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ให้ไปดูอีกคลิปนึงได้นะครับก็สอนสมัครสอนผูกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราย้ายไปอีกเครื่องนึงอ่ะแล้วเราจะไปผูกตรงไหนนะครับก็คือตามสไตล์เกมญี่ปุ่นเลยครับเวลาที่ท่านผู้ชมเข้ามาครั้งแรกครับเพิ่งโหลดเกมเสร็จอ่ะอย่าเพิ่งไปกดตรงกลางเพื่อเข้าไปเล่นให้เราลองหาเมนูดูก่อนซึ่งเกมเนี้ยเมนูมันอยู่ด้านขวาบนครับแล้วท่านผู้ชมก็จะเจอนี่ไงครับปุ่มแรกเลยก็คือการโอนข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาใส่ในเครื่องนี้นั่นเองนะครับคือพอดีเครื่องเนี้ยมันมี ID อยู่แล้วไงมันเลยไม่สามารถกดตัวนี้ได้มันจะฟ้องเออร์เลอร์มีข้อมูลอยู่แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมย้ายเครื่องไปจริงๆอ่ะก็คือมากดตรงนี้นั่นแหละครับมันจะมีให้เราใส่ ID password ของ Square Enix Bridge นั่นแหละ Square Enix Account นั่นแหละครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องพิสดารอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเกมโชว์บายร็อกก็ไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับสรุปเลยก็คือก็เป็นแนวดนตรีจากอนิเมะมีเรื่องของการแต่งมงแต่งเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเองครับ